วันพระท่านทานทหารเท่าไหร่ลง32ครับผม32ลง26ครับผมฮะไม่ลงมา32ครับผม32หรือว่า3วันนี้32ครับมาทาง32ขาดไปเท่าไหร่26ครับผมขาดไป26นี่แหละแนวทางกรรมฐานท่านลำบากมากเลยผู้ที่ลูกอาจผู้ทำจริงๆแล้วลำบากมากที่แบบหมูขึ้นเสียงแล้วจะไปพูดถึงเลยพวกหมูขึ้นเสียงอาหารปนปืนเต็มท้องแต่ปากกินแล้วนอนหลับข้อๆไม่สนใจถามหาท่าโยโกไม่รู้จักถามว่าควรภาวนาเป็นไหมภาวนาอะไรอยู่อันนี้เยอะผู้ที่ท่านได้ทำมาสอนโลกคือท่านได้มาแบบนั้นเดินใต้เดินทางโลกนี่แหละการจะเป็นคนดีต้องฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ดีเฉยๆก็ดีมันดีไม่ได้นะอย่าทะนงตัวว่าเกิดมาชื่อว่าดีแล้วดีหมดนะดีในสวรรค์ในพรหมอยู่ในเรือนจำก็เต็มพวกนี้นะให้มันดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวนะอย่าดื้อจะอย่าให้ดื้อดีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงแต่นามเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้าชื่อเสียงเรียงนามนะบางทีหลายอย่างได้แต่ชื่อแต่นามความดีมันไม่สนใจจะทำตัวให้ดีอันนี้อย่างนี้ที่เหยียบหัวใจเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจพระเราพระเรามันจะไม่มีธรรมในหัวใจนะมันมีแต่พูดแต่พูดเต็มหัวใจพระเอาผ้าเหลืองครอบไว้พูดให้หมดทั่วประเทศเขตแดนนับแต่วัดป่าวัดตาดออกไปเพราะทำไปทำสอนโลกสอนได้ทุกแง่ทุกมุมกว้างแคบไม่ขัดข้องนะแล้วเป็นแต่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้จิตใจต่ำทรามมากต้องจิตใจต่ำทรามทะเลยิ่งขนทุกข์เข้ามามากเข้ามามากแล้วอะไรจะเจริญมันมีแต่เจริญด้วยพูดด้วยพูดมันไม่เจริญด้วยสีด้วยธรรมนะอันนี้แหละลำบากมากทีเดียวการจะฝึกตนให้ดีนี่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะแต่จะปล่อยตัวไปตามบุญตามกรรมไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีฮีโอตปะเอาความสนุกสนานเข้าว่านี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนจึงจะเลยด้วยพูดด้วยพูดดังที่กล่าววันนี้จากความประพฤติเลวพากันจำไว้ละการฝึกตนให้เป็นคนดีนี่มันยากถ้าฝึกได้แล้วมันดีละฝึกแล้วอยู่ที่ไหนดีกว่าชุ่มเย็นอยู่ในป่าในเขาโน้มไม้ชายคาอดบ้างอีกบ้างสุขหมดมันสุขอยู่ที่ใจมันไม่ได้สุขอยู่ที่วัตถุกระทองเข้าของอันนั้นไปเกาะเขาเฉยสุขแท้ทุกแท้อยู่ที่ใจกำจัดความเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือความชั่วออกจากใจบีบบำเพ็ญความดีให้เขาอยู่ที่ใจและอยู่ที่ไหนเย็นหมดผู้ธรรมจะชัดแต่เราได้ปฏิบัติตัวว่าตั้งแต่ล้มลุกคุกคานนั่งน้ำตาล่วงบนภูเขาเคยพูดในท่านแต่ละปากสี่ครั้งแล้วสู้กิเลสไม่ได้กิเลสบรรลุแล้วความชั่วหลุดแล้วสติปัญญาเพื่อจะต้านทานกิเลสไม่มีตั้งภาพล้มฝอยจากพระฝอยอยู่บนภูเขาลืมเมื่อไรเราสุกระดาษที่ออกอุทาในใจนี่พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังสี่ครั้งแล้วเพื่ออะไรเพื่ออวดเพื่อให้เป็นคตินี่เราพูดเพื่อกันเป็นคตินะเราได้สู้กิเลสนี่แล้วแพ้กิเลสอย่างลุยมาแล้วมาแล้วนะตั้งสติพัดล้มผอยล้มผอยล้มผอยแล้วสุดท้ายก็นับตาล่วงโอ้มึงเอากูกระดาษนี้เท่าไหร่มันอุทาอยู่ในใจแล้วมึงเอากูกระดาษนี้เท่าไหร่นี่ก็มีก็สิ่งที่รับกันว่าเอาละมันนั่นนะอย่างไรมึงต้องคังวันเองมีเครียดแค่นาทีเดียวในหัวใจที่มันมีกำลังกล้าทำลายสติเราแหลกเหลวแหลกเหลวแล้วต้านทานการทุกข์ละเอาละมึงต้องทางวันไหนให้กูถอยกูไม่ถอยนะโลกาใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านไปศึกษากับท่านกลับมาลบอีกกลับมาลบอีกเอาอีกลบอีกไม่หยุดไม่ถอยไปว่าตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เรื่อยเรื่อยนั่งในห้ามลูกห้ามข้ามจนก้นแตกทันหลายฟังใช่ไหมได้ยินแต่มีแต่แต่บอดแต่บอดแตกที่หลวงตาบัวได้นั่งแล้วก้นแตกไม่ใช่คุยนั่งไปลูกกี่คืนฟังกันจนพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านล้างเอาไว้มันจะเลยเถอะถ้ายกอุปมาข้อเปรียบเทียบว่าม้าตัวไหน
บันทึกบันทรองว่าไม่ฟังเสียงการฝึกฝนของเจ้าของแล้วเขาจะฝึกอย่างดักท่านว่าแล้วพอขึ้นไปดังปั๊บพอขึ้นไปดังมันจะวิ่งเด็กทำแบบฟัดกับท่านนะเวลาขึ้นไปทีแรกเหมือนผ้าทำไว้นะพอทำออกจากใจนี่โอ้โหเหมือนแชมเปี้ยนนะมันออกจากใจแล้วขึ้นไปฟัดมาตัวใดที่มันฝึกบันทรองว่าไม่ฟังเสียงเจ้าของเขาจะฝึกอย่างดักท่านว่าเราจะไม่ได้พูดนะเพราะท่านรู้เลยว่าเราขึ้นไปต้องพูดแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เอาจนกระทั่งมันนั่นแหละคือการรดการฝึกนี่ม้ามันอ่อนกำลังลงแล้วยอมรับการฝึกฝนแล้วการฝึกเขาก็ลดลงลดลงต้องสั่งม้าใช้การใช้งานได้ตามคำสั่งของสารสีฝึกว่าแล้วการฝึกประเภทนั้นเขาก็หยุดนั่นท่านพูดเพียงเท่านี้นะถ้าไม่ได้พูดว่าหมาตัวนี้มันฝึกยังไงอยากให้ท่านมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกคือความเพียรกับท่านสอนให้เราพ้นทุกข์แต่เวลาเอาจริงดังล้างนะก็แค่จะล้างเราไว้เพราะมันขาดฝนจริงๆนั่นเองถ้าว่าได้จริงจังรู้ว่าขาดสะบั้นขาดสะบั้นเลยจากกิเลสก็จะเอาให้ขาดสะบั้นต่อน้ำตาล่วงภูเขาเอาละมึงต้องขาดมีเก็บไว้เก็บแต่ป้าได้ซัดกันเลยนี่แหละการฝึกตระวาก่อนจะได้เป็นคนดีนี่ดีหรือไม่ดีที่มาเก็บมาอวดท่านทั้งหลายหรือจ้าข้อพวกกระถางดีมาได้ห้าสิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยเนี่ยฟังสิหลอกหรือหลอกท่านทั้งหลายหรือปฏิบัติเพื่อหลอกตัวเองหรือเพื่อหลอกประชาชนหรือเราเดินตายเดินตายตายวันหน้าโก้แตกโก้แตกฟังสิล่ะเดี๋ยวพ่อแม่ครูอาจารย์ล้างเอาไว้เพราะวันไหนนั่งตลอดลูกเอาตายเขาสู้สู้วันนั้นแบบคนจนตกเป็นมุมอย่าว่าโง่นะมันไม่ได้โง่ตลอดเวลาเวลาจนกรอบเป็นปูสติปัญญามันจะหาทางออกสุดท้ายก็ได้หาที่เนี่ยขาดสะบั้นลงไปในระยะชั่วคราวก็เอาได้ความประจักษ์ก็ขึ้นไปหาท่านขึ้นไปที่แรกเหมือนผ้าทำไว้พอเริ่มทำมาเลยเหมือนแชมเปี้ยนนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างกำลังใจไม่ใช่อะไรแล้วอยากเล่าถวายท่านในผลงานของตนเพื่อท่านจะได้ได้การสั่งสอนแบบใดแบบไหนแล้วจะได้ไปปฏิบัติขึ้นไปวันไหนเหมือนแชมเปี้ยนก็มันเป็นจริงๆรู้จริงๆเวลาจนกรอบจนมูจีดมันฟาดจากเกลือด้วยสติปัญญาได้จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาทุกคืนคืนไหนนั่งตลอดลูกไม่มีพลาดที่ราชการฝึกเจ้าของที่ได้มาพูดตั้งหลายฝ่าก็เลยมาพูดเฉยๆตัวไม่สั่งเราได้ตายมาแล้วนะมาสอนตั้งหลายพระพุทธเจ้าสรุปสาผลอันนี้แหละอันเลือกตัวเท่าดูก็ไม่เคยสลบเป็นทุกประโยชน์รับวัตถุอัศจรรย์ในหัวใจตามภูมิของหนูก็อัศจรรย์จะมาเล่าให้เพื่อนทั้งหลายฟังตลอดให้เล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อพระท่านจะได้เพิ่มเติมกำลังเข้าไปอีกนี่ทำไปแล้วล่ะไม่ได้ทำเล่นๆดีกว่ามาเยอะๆแย่ๆแค่ถ้ามาในวัดก็มาเถอะรัดเถอะนี่อ้าปากว่าอาจจะไปเจอเราแล้วไม่มีหน้าอินหน้าพรมสำหรับเราแล้วพูดให้มันชัดเจนทำอยู่ในหัวใจครอบโลกธาตุจะมาว่าอะไรขี้บูขี้หมามาอวดกล้ามาแบบเป่งๆอย่ามานะมาวัดป่าตาดเอาจริงๆนะหลวงตาองค์นี้ไม่รู้ไหว้หน้าใครละมาถามแล้วมาอะไรถ้าผิดเวลาละถ้ามาธรรมดาเราก็ไม่ว่าตั้งแต่ห้าโมงไปแล้วเอาละเรามักจะออกตอนห้าโมงเงียบๆแล้วเราว่าจะออกว่าจะออกว่าประเภทป้ากับมาถามแล้วมาอะไรนะเอาละรักเงียบแล้วนั่นมาก็ไปประทับไปออกไปสถานที่นี้เป็นสถานเร่ร่อนศีลธรรมท่านรักษาอยู่ที่นี่ดีนะอย่ามาเพี้ยนพลาดมันทำลายศีลธรรมไล่เลยบางทีรถบัสมาตั้งสามคันสี่คันจอดอยู่หน้าประตูวัดแต่หลังไหลเข้าไปแล้วพอดีแล้วออกไปสี่ห้าโมงจะเข้ามาอยู่ที่จะมาอะไรกันหัวหน้าเขาก็บอกจะมาเที่ยวดูวัดดูว่าดูว่างั้นนะใครๆก็อยากดูวัดดูว่าว่าเที่ยวดูวัดดูว่าไม่ต้องดูไปออกถ้าดูอยู่แล้วชาติปฏิบัติทั้งท่านอยู่แล้วมีไม่มาดูมาทำลายผิดไปแล้วเวลามาทำไมนะผู้รักษาอยู่ขอบเขตเหตุผลหลักธรรมนี่มาไม่มีจะมาทำลายเถอะบ้าๆนี่ประโยชน์อะไรไปไล่รถบัสสองคันสามคันไล่แตกเลยไม่มีอะไรเฉยก็ไม่มีอะไรกับโลกข้าไปหมดแล้วในหัวใจถ้าอยากจะมีติดเตียนอะไรก็เท่านั้นเป็นปากของเขาเองความคิดของเขาเองได้เสียของเขาเองเราไปได้แล้วพูดเราด้วยความเป็นธรรมใครจะรักก็รักไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รักเนี่ย
ล้วพูดอย่างนั้นพูดแล้วไม่มีอารมณ์เรื่องนะพูดให้ชัดเจนจะพูดดูพูดได้พูดจะเบื่ออ่อนหวานไม่มีอารมณ์ติดใจเจ้าของไม่เป็นกังวลว่าดีว่าเชื่อว่าผิดว่าถูกใจใจคนนั้นคนนี้นี่ยากพูดถ้าเป็นแล้วยากพูดถ้าว่าถูกต้องตามธรรมแล้วเอาไปเลยท่านต้องอย่างนั้นดีแต่พระท่านหลายพระอุปการพิณิพิจารณานะอย่าว่าปล่อยตัวได้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 เป็นยิ่งสายสตางอาการนุ่งสิ้นนุ่งผ้ามาวัดมาวัดเราเคยพูดแล้วนะไม่ไปบอกข้าผู้ว่าราชการจังหวัดการแต่งเนื้อแต่งตัวส่วนมากผู้หญิงเลวมากผู้หญิงใจต่ำมากทีเดียวใจราคาตัดหาเราไม่ได้ทำดีผู้หญิงทั่วไปแล้วมากเป็นอย่างนั้นเราก็ว่าไม่มีคนอื่นว่าได้ถ้าไม่ใช่ทำว่าทำที่ว่าได้ถ้าได้เพราะเป็นธรรมสอนโลกเราว่าได้พูดได้ให้มาพิจารณาเรายังจะบอกผู้ว่าให้ประกาศให้สอนคนบางหน้าไม่ไปที่ไหนก็ไม่ว่าอะไรแต่เข้าไปวัดไปว่าควรจะมีกฎมีระเบียบสวยงามได้หรือได้ชมสมมติผู้ไปวัดไปหาศีลธรรมบ้างนี่ไปแบบนี้แบบข้างบากจะดีต้นแต่ตัวนั่นจ้องแน่นแจ้งเห็นหีเห็นหำไปเลยแต่ผู้ชายไม่เป็นไรแต่นี่มีเครื่องสากลกางเกงสากลแต่เขาไม่เป็นไรผู้หญิงเนี่ยมันไม่สากลมันทุกแบบเข้ามามาอวดตัวเองอวดหำอวดหีตัวเองหีใครไม่ก็มีอวดอะไรนะหรือไม่มีผู้หญิงไม่มีหีหรือในจึงมีแต่เราคนเดียวเลยมาอวดโอ้พูดแล้วโมโหกันเลยหิวข้าวเราจะฆ่าคนอะไรให้พอให้พอแล้วพอมันจะฆ่าคนยะถาวะลุกะหาปุระปริภูริติสาครังเอวเววิโตทีนะเปตานาอุปกปติอิชิตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวสุนิจโตสัพเพปุเรโตสาคปาจันโทปนาระโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยมิวะขันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายุสุขีทีฆายุโภควะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุโนสุขังภะรังพระวะตุสัพพมังคลังนิรักขาตุสัพพเทวตาสัพพุทธาลุคาเวระสัพพทวาลุคาเวระสัพพสังฆาลุคาเวระสัทธาโสทีภะวันตุเตให้คุณพ่อของเพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตด้วยค่ะ
แล้วก็อันนี้เป็นเช็คเจ้าค่ะของครอบครัวสัจวานิชแล้วเขาก็บอกชื่อมาเยอะแยะนะคะครอบครัวสัจวานิชพร้อมเจ้ากรรมนายเวรของเขาทั้งหมดและบริเวณทั้งหลายบริวารทั้งหลายพร้อมญาติที่เอ่ยชื่อกับทั้งที่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขอทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดนะคะผู้ทำมาก็คือคุณพ่อเยี่ยมยงสัจวานิชเป็นเช็คเจ้าค่ะ 2,299 บาทเจ้าค่ะเช็คเจ้าค่ะเช็คแล้วก็เขาบอกให้กรุณาอ่านชื่อดิฉันออกวิทยุด้วยจะได้รู้ว่าถึงมือหลวงตาแล้วหรือยัง30ดอลลาร์จากนางสุทธิรักสุทธิรักนามสกุลนะคะแล้วก็ชื่อเขาสุทธิรักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถวายเงินดอลลาร์30ดอลลาร์จ้ะค่ะแล้วก็อันนี้กำลังเข้าห้องผ่าตัดเจ้าค่ะประสบอุบัติเหตุทางสมองเจ้าค่ะชื่อนางสาวมุ้ยหยินแซ่งโง่ถวาย 3,000 บาทให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าค่ะรายสุดท้ายกราบถวายเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการภาวนาเจ้าค่ะนมัสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนกระผมเป็นลูกศิษย์หลวงตาทางวิทยุเสียงธรรมขอถามปัญหาเกี่ยวกับการภาวนาดังนี้คืน1 15ค่ำเดือนพฤษภาคม2550นอนภาวนาอยู่เรื่อยๆจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่กระผมได้เหาะดิ่งลงไปในเหวลึกมืดมองไม่เห็นใครมีแต่ผมคนเดียวเลยรู้สึกกลัวจึงถอนจิตขึ้นมาอยู่ในร่างเดิมถามว่าถ้าตามจิตลงไปจนถึงก้นแหเหวที่สุดแล้วจะเป็นอันตรายไหมครับขอหลวงตาอยู่กับลูกหลานไปนานๆนายชยาพาลาสีเขาบอกว่าเขานอนนะคะภาวนาเขาชื่อชยาเจ้าค่ะเขามาจากหนองบัวลำพูเจ้าค่ะเป็นจดหมายเขานอนภาวนานะคะเสร็จแล้วเขาก็ไปเรื่อยๆจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เขาดิ่งลงไปในเหวลึกมืดมองไม่เห็นใครมีแต่ตัวเขาคนเดียวเลยรู้สึกกลัวจึงถอนจิตขึ้นมาแล้วถามว่าถ้าตามจิตลงไปจนถึงก้นเหวที่สุดแล้วจะเป็นอันตรายไหมคะแป๊บมันจะลงไหนจิตไม่ลงจิตสูงจุดอยู่กับจิตอายุเป็นอาการของจิตมันออกไปให้เจ้าของดูอาการที่ว่าเหวลึกอะไรเป็นอาการของจิตมันแสดงออกว่าผู้นักความภาวนาแล้วจะเป็นเครื่องสอนจิตไม่สงสารไม่ต้องกลัวจิตไม่ตายแต่อาการของจิตจะเป็นได้หลายแบบหลายฉบับเป็นคุ้มแบบเราไม่เคยเห็นเราเวลาภาวนาแล้วมันจะเป็นแบบนั้นแหละบางทีหอเหินเดินฟ้าทั้งท่านที่เรากันนั่งอยู่กับเสือก็บอกด้วยนะมันพาหอเหินเดินฟ้าบางทีพาลงไปนรกเราก็ไม่ตกนรกเห็นนรกนะไม่ตกจิตตรงนี้ไม่ตกเห็นสวรรค์จะเห็นเฉยไม่ขึ้นว่าเพียงเจ้าของอย่างนี้นรกก็ไม่เห็นแต่ไม่ลงเข้าใจไหมเป็นนักรู้เป็นภาวนาให้รู้อาการของจิตเมื่อรอบแล้วก็โกงแล้วเลยเข้าใจแล้วเข้าใจเจ้าค่ะแล้วก็ขอให้หลวงตาอยู่กับลูกหลานไปนานๆเจ้าค่ะจะอยู่ไปจนสุดลมหายใจจะว่าอะไรทุกคนจะสู้สุดลมหายใจทุกคนเลยไม่ใช่นักสู้แต่คนเดียวสำหรับหลวงตาบัวนักสู้ด้วยกันทุกคนอันนี้ขอไปหาแล้วเอาว่าไปเขาถวายหลวงตาเจ้าค่ะชื่อนายรักนกเหลืองวิลาวันนายพาคินไทยถนอมค่ะซึ่งประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกบริเวณเขาใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคม2550เวลาประมาณ 10:13 ถึง 11:30 น.
ขอบุญบารมีหลวงตาช่วยเมตตาให้ผมกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือเขาอะไรเขาไปประสบเหตุอุบัติเหตุเครื่องบินตกบริเวณเขาใหญ่ค่ะสองคนค่ะและนกกับพาคุณเจ้าค่ะเขาฝึกทั้งไปเขาใหญ่ละเพราะมันกว้างขวางฝึกดึงเขาใหญ่รู้สึกจะได้เห็นกว้างขวางบ้างละตอนที่เราไปเกี่ยวข้อกับวัดเขาใหญ่ที่ปรุไทยก็ไปมาบ่อยก็เวรไปบล็อกแถวไหนกว้างขวางตอนที่เราบอกไปที่ไหนได้พี่ชายสิงห์ปู่ก้าเขาเต็มเลยไปดูเขาใหญ่ละมันว่าเขาใหญ่เฉยเขาใหญ่เขาก็ปั้นอยู่ขึ้นไปภูเขาจริงนอกนั้นมีสิ่งก่อสร้างโอ้ยมันเขาใหญ่อย่างนี้เองเนี่ยเขาใหญ่ที่สิ่งก่อสร้างทั้งนั้นแหละปลูกสิ่งต่างๆเต็มหมดเลยนะรถตะเวนไปหลวงพ่อครับวัดกาดทางสายวัดกกสะทอนครับน้ำทองถวายทอง1บาทครับโอ้พอใจคือทาแล้วขนต้องทำหัวแล้วเวลานี้จะตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วนะได้10,000เท่าไหร่5,00011,579ได้เหรอเห็นไหมล่ะขนเขาเรื่อยเขาขันเราสร้างเป็นหัวใจของชาติเป็นที่เข้มแข็งของชาติการทำมาค้าขายเกี่ยวข้องกันถือกำกับเป็นเครื่องประกันถ้าว่าได้ว่าเอาตั้งหมื่นกว่าหมื่นเท่าไรกิโล11,579 กิโลจ้าค่ะโดยเราใช้เงินแต่ได้แล้วโดยดอลลาร์ได้เพียง10,000,000สองแสนกว่าดอลลาร์นะจะเข้าเพียง10,000,000สองแสนกว่าเงินไทยไว้พอจ่ายสำหรับช่วยโลกจะเป็นดึงเอาดอลลาร์มาเดี๋ยวนี้ดอลลาร์มันมีทางเรียกจากทองคำร้อยทั้งร้อยทองต่อทองคำแยกไปไหนไม่ได้เด็ดขาดส่วนดอลลาร์มาแล้วเนี่ยมาช่วยเหลือใช้เพราะสิ่งก่อสร้างของเราช่วยเหลือโลกมันทั่วประเทศไม่มีภาคไหนที่เราไม่ได้ช่วยแล้วทุกภาคเลยทั้งไก่ทั้งไก่ที่ไหนเลยไปปุ๊บความจำเป็นอยู่ที่ไหนโยงกันด้วยเหตุผลแล้วเอาเลยทุนที่ไหนที่สุดจริงๆก็จะเอาเลยพังงาไปที่ไหนนู่นอะสุดสี่ฮะเออดาราที่ว่าก็มีช่วยบดเลยอะพอพูดเรื่องนี้ที่ไปดาราที่ว่าจะเป็นการยกยอหรือยกยอแต่เอาความจริงมาพูดเวลาว่าสัมผัสนะมันบันดาลอะไรก็ไม่รู้ผมก็สะใจเหมือนกันว่าธรรมดาผมมอบภาระให้ลูกสาวใส่บาตรพระทุกวันทุกวันเอาขันพอเอาไปตั้งไว้แล้วก็ใส่บาตรพระทุกวันทุกวันคืนวันนั้นอยากใส่บาตรเป็นกำลังว่าแล้วไม่ได้ใส่ไว้ได้ว่าใจเลยมาบอกลูกสาวใส่บาตรเป็นประจำเพราะมอบภาระให้มันแล้วทำเป็นประจำวันนี้บอกลูกพ่อจะมาใส่บาตรด้วยแล้ววันนี้นะพ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังไม่ทราบเป็นยังไงพ่อจะเกิดมาเพิ่งมาเจอคืนนี้นะมันจะนอนไม่หลับมันอยากใส่บาตรนี่นะที่แกพูดมันน่าฟังนะพอมาพูดเรียนรับการบอกโอ้ยผมไปหาท่านอาจารย์ลูกตีข้างแกเล่าเรื่องครับอยู่น้องคายก็มานี่ก็รถเข้าไปได้ถ้าด้านแรกมันก็มีแต่ทรายแต่ก่อนมันมีถนนนะถ้าหน้าฝนก็มีแต่น้ำมาที่ไรเข้าไปได้จากนี้ถูกย้ายไปทางอุบลแล้วละทีหมดแล้ววาสนาคราวนี้ฟาดลงมาดาราที่วาดหมดเลยวาสนาเราจะไม่ได้พบท่านอาจารย์เลยหลายครั้งหลายหนแต่จากเราคายก็ไปทางอุบลจากอุบลก็ฟาดลงดาราที่วาดเลยแล้วอยู่ๆเรียกว่ามาเจอเราได้ใช่ไหมที่ตอนที่มาเจอที่มีแปลกอยู่นะมันอยากใส่บาตรเป็นกำลังมาสั่งลูกสาววันนี้พ่อจะมาใส่บาตรด้วยนะลูกนะว่ารอพ่อวันนี้พ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังไม่รับเป็นยังไงมาพอดีเราวัดพักอยู่วัดประชาพิรม
คือตอนเช้าเขาได้บทปฏิบัติการราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วพอไปแล้วเขาก็พักอยู่วัดประชาพิโรจน์ตอนเช้าเขาก็พวกครูพวกคณะครูแล้วเขาจัดสำรับมาทุกองค์ที่เขาได้บทมาเขาติดเบอร์ไว้เบอร์วัดชื่อว่าอะไรอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนั้นเป็นชื่อไปหมดแล้วก็ในภาคกันตอนเช้าเขายกสำรับมาแล้วไม่เอาสำรับเราบิณฑบาตไปไอ้ที่พ่อไปเห็นเนี่ยลูกดูที่ละลูกดูพระโอริสบายเดินบิณฑบาตมาแหมความสังรวมระวังสง่างามมากนะลูกนะดูนะลูกนะพระจะไม่ใช่พระแถวดีนะลูกนะพระโอริแปลกเหลือเกินกระซิบลูกตลอดจนกระทั่งเรามาถึงนะเนี่ยดูที่ลูกเวลาท่านเดินมาที่สง่างามมากนี่จะว่ายอกยอก็พูดตามความจริงพูดแกพูดแล้วน้ำตาร่วงนะแกพูดนะหมดหวังแกว่าหมดหวังแล้วจะไม่พบเราแกมุ่งจะหาไปหาเราจะอยู่น้ำคายว่ามาไม่ได้ไปอุโบสถโอ้ยบทแรกฟาดลงราชบาทหมดแล้วมันเจอจะได้พูดน้ำตาร่วงอะไรนะที่นี่ก็พอแกเฝ้าทั้งวันเลยนะสมแกอยากพบนะแกเป็นหัวหน้ากบตรวจคนเข้าเมืองเก็บมอบภาระให้ลูกน้องหมดแกบอกว่าวันนี้อย่ามาสนใจกับเรานะเราจะไปกับท่านอาจารย์ไปทั้งวันเอารถบริการตลอดบอกให้ประชาชนไปผมแต่ผมปรารถนาอยากจะพบอาจารย์วันนี้กี่ปีกี่เดือนไม่ได้พบคราวนี้พบแล้วให้สมบังไปเลยไปโบ้เลยนะพารถไปนี่ก็พอเรามีสบายมาแล้วกระซิบให้ลูกดูที่ลูกดูพระองค์นี่ดูสบายดูท่าสังรวมระหว่างสง่าราบ้าหัวกระซิบลูกกระซิบลูกเข้ามาพอใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็ดีวนแล้วเข้าไประบาดพอระบาดปักทับผีทับผีใหญ่ใส่ตูเลยใส่ตูเราก็ถอยนิดเดียวอันนี้ก่อนใส่ฟาดซึ่งสามสี่ผีเลยยกบุกใส่บนเลยนะที่แรกถึงจะปีสองทีมันไม่ถึงใจเพราะเราบ่อเอาขันเราใส่ทั้งขันถูกโอ้ยมันจะไปที่ไหนได้ที่อื่นที่จะไปไปบิณฑบาตเขามีอยู่แล้วว่าไปก็ไปแล้วไม่เป็นไรผมจะตามไปด้วยตามแกเอาเครื่องของแกไปด้วยไปก็เขาก็ใส่บาตรเลยสักวันเต็มเต็มอะไรล่ะเต็มกระมังมาเข้าไปด้วยวันนั้นเฝ้าเราทั้งวันเลยแกว่าแกบทบาทแรกทว่าเจอเอาแกว่างั้นน่ะไม่มีเวลาบ้านแล้วก็เวลาจะออกจากวัดที่เราได้เห็นผู้ชายร้องไห้นะแหมน่าสงสารมากนะเพราะว่าเขาใส่บาตรเขามาถวายทานตรงบ้านว่าตายคอนะเราก็ไปมาแล้วถามว่ามีกี่คณะเราถามนะมีเท่าไรคณะหนึ่งมีจำนวนบ้างร้อยเท่าไรเราจะเขาจัดไปถวายพระทั้งหมดไปพอไปถามแล้วว่ามีเท่าไรคณะถึงคณะบ้านรอดเท่าไรให้จัดของตามคณะเราจะแจกไปหมดใช่ไหมเราไม่เอาดีแล้วอะไรนะแล้วใครอีกละโอ้โหไม่เคยเห็นแล้วใครเวลาเราก้าวขึ้นรถนั่งรถแล้วแกก็ร้องไห้อยู่แล้วนะถึงมีละแกเป็นพันโทมีละแกเป็นหัวหน้าตวตั้งแต่มาไม่พบกันอีกเลยจนกระทั่งฝันแกย้ายบางเทือกแล้วคงเกษียณไปแล้วละนี่มันก็เริ่มขบขันที่ว่ากระซิบลูกให้ดูพระองค์นี่มันจะพักแถวนี้แล้วลูกนะดูนะดูท่าสังรวมระวังสง่าพาเผยนะก่อนมาแล้วยังกระซิบลูกดูนี่แล้วพ่อจากสบายเมื่อคืนเจอคนรักคงเป็นองค์นี้มันบรรลุบรรดาอะไรไม่รู้นะบอกว่าพ่อจากสบายเป็นกำลังแต่ก่อนบอกพระลูกสาวแล้วก็เป็นอะไรว่าแล้วเลยแล้วเลยเขาไปใส่บาตรแต่ว่าได้บอกลูกเลยพ่อจะใส่บาตรว่าถึงได้มาใส่แล้วสุดท้ายเลยเป็นรถคันหนึ่งเลยมาไปถือว่าจะแจกทั่ววัดเลยไปหาจะว่ากับมีพระมีธนาคารขนของเขามาบริจาคทานมากมายนะรับคณะให้แยกของเสร็จแล้วไปคณะนั่นคณะนั่นหมดเหรอถ้าไม่เอาเอาได้แล้วได้แล้วดึงแล้วเราจะขึ้นรถมาร้องไห้เห็นผู้ชายร้องไห้คนนั้นพันโทมีละนี่แหละไป
ปนราธิวาสคราวนี้กลับไปเห็นเขาแปลกๆจบไหนละหลวงตาจะใช่ธุรกิจห้างของพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับธุรกิจห้างของพระพุทธเจ้าตรงนี้ที่คล้ายๆกับธุรกิจห้างของพระพุทธเจ้าพุทธกิจ5ของพระพุทธเจ้านะครับพุทธกิจ5ของพระพุทธเจ้าที่พยายามและอะไรบ้างว่าที่พุทธกิจ5คืออะไรบ้างก็ตอนบ่ายใช่ไหมฮะตอนบ่ายก็เทศน์สั่งสอนญาติโยมแล้วก็ตอนเย็นก็ทำการบ้านแล้วก็ตอนเช้าก็ทำกิจของสงฆ์ใช่ไหมคะพอตอนค่ำ6 ทุ่มไปแล้วก็เทวดาตอนบ่ายที่ตอนหัวค่ำก็พระสงฆ์แล้วก็พอ6 ทุ่มล่วงไปแล้วก็เทวดาปฏิสีก็เริ่มมองสัตว์โลกที่พอที่จะช่วยได้ก็ไปช่วยอันนี้หนูก็ว่าคงจะอย่างนี้นะที่เขาจะมาเจอหลวงตาก็ไม่ได้เจอปัจจุเทพปีละปาตันจักตอนเช้าอันนี้ใช่ไหมครับค่ะนี่ครับครบแล้วก็ข้อนี้แหละหลวงตาเล็งญาณแบบเขาจะมาหลายครั้งก็ไม่ได้มาแล้วไม่มียานแล้วยานเรามองจะขันเข้าเขายานเราไม่ใช่เราไม่ได้บอกอะไรบอกดูแต่ขันเข้าของเรายานเรายานเรามันเจ๋งทางนั้นคือเจ๋งทางไหนก็บอกเจ๋งแน่จริงยานเรามันเจ๋งใครบอกดูขันเข้าเขาเข้าใจอันนั้นก็เอาละจบ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 หลวงพ่อเจ้าคะรถฮอนด้าทะเบียนกฉ2794จอดขวางทางเจ้าค่ะฟังรถถอดบ้าก็ช2794จอดขวางทางไปเอามาอีกสัก10 คันมาจอดขวางทางนี่ให้หมดออกไม่ได้ให้มันขี้แตกอยู่คำวันนี้คณะจากกรุงเทพอุดรสุรินทร์และบุรีรัมย์ถวาย6,900 บาทเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้มีคนมาลืมในห้องน้ำเจ้าค่ะอ้าวกระเป๋าใครลืมห้องน้ำกระเป๋าใครดำๆสีดำๆอ่ะของลูกคุณแม่ค่ะตามหาอยู่เมื่อกี้ค่ะลูกคุณแม่ไตรยสิทธิ์แต่ได้เอาไปเอาส่งไปให้ใช่ไม่ได้มาเซอร์ในวันนี้เราก็สอนวิชาถึงเราจะโก้ขนาดไหนเราก็สอนวิชาฉลาดสุดหัวใจเราแล้วอะไรมันมาตีต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยว่าลืมของในเนี่ยในห้องล่างเดือนตุลาคมคุณจิราพรเนื่องเจริญ3,000เจ้าค่ะมา3,000แล้วก็เช็ดกระถินวัดบ้านตาดของคณะคุณสุรีจิตกุศล4,000 บาทเช็ดกสิกรนะคะพร้อมกับเงินสดบอกว่าค่าหักเช็ดถ้ากลัวเงินก็ไปทบ4,000ถวายค่าหักเช็ดมาเสร็จอาจารย์ขารางวัลโคศกันหนูเอามาให้แล้วขอบคุณมากค่ะโอ้โหตาเจ้าคะลูกศิษย์กรุงเทพโอนมาให้ถวายตา2,000เจ้าค่ะลูกศิษย์กรุงเทพเขาบอกว่าหลวงตาเขาบอกว่าเอาไปเอาไปไปไปเช็คกลับไปใจพอดีค่ะลูกค้าสภาญาติโยมทั้งหลายทั้งผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตคอยดีขอน้องถวายทองคำจำนวน1 บาทขอน้องถวายบุญนี้ให้ท่านสองตามีกำลังนะเจ้าค่ะเออพอใจพอใจกลับไปใจพอดแต่ก็เกือบครึ่งแล้วอีกทีตากว่าทีตากตัวหางเมลมิจะโตแอสสะแพร่ผู้เรียกเป็นหางกับป้าย่านท่อบรรณาระโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพะโลโกวินาศตัวมาเตภวัตบัจจาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสันิจังพุทธาพระเจ้าอยู่โนตัตาโยธรรมาวาทานเตยอายุวันโนสุขังภาราเราไปธุระของเราไม่ใช่ไปดูไม่ใช่วันนักการพระสาวกจะไปธุระของเรา